ที่ของบทเพลงคือการส่งต่อความคิดและความรู้สึกจากนักดนตรีสู่ผู้รับฟังสวัสดีค่ะพบกับไมค์นิชากรมีระลึกในเร็วๆนี้ที่ Thai PBSเสียงดนตรีไม่ว่าจะเป็นแนวใดภาษาใดล้วนเป็นสิ่งจรรโลงและสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจทัศนคติและความคิดของคนผู้นั้นสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จึงได้สนับสนุนกลุ่มคนที่หลงรักในเสียงดนตรีให้ได้มีเวทีสำหรับแสดงออกในสิ่งที่รักในเทศกาลดนตรีโคตรอินดี้กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลดนตรีโคตรอินดี้เวทีที่เปิดโอกาสให้นักดนตรีได้มีส่วนร่วมมากที่สุดในเอเชียโดยไม่แบ่งค่ายสังกัดแนวเพลงเพศหรือวัยอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่รักในเสียงเพลงได้ทำความรู้จักกับดนตรีในแนวทางที่แตกต่างจากดนตรีทั่วไปและยังใช้โอกาสนี้เป็นการรณรงค์โครงการปลอดเหล้าและบุหรี่ด้วยรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเราอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงเราอยากมีกิจกรรมแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้เราต้องคิดดีทำดีครับผมวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนนี้เทศกาลดนตรีโคตรอินดี้จะยกพลพรรคนักดนตรีหลากหลายวงไปพบกับพี่น้องชาวหาดใหญ่จังหวัดสงขลาณอาคารสุวรรณวงศ์สนามกีฬาจิรานครตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 22:00 นและวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้มาปิดท้ายเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่กันที่สนามม้านางเลิ้งกรุงเทพมหานครในบางทีชีวิตคนชีวิตใครเดินไปตามเส้นทางที่ไม่ดีอาจจะมีคนชักจูงคนชักนำทำให้เราหลงทางชวนให้กินชวนให้ชิมชวนให้ลิ้มชวนให้ลองทุกอย่างชวนให้เธอเดินลงทางและเธอยังจะตามเข้าไปมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเทศกาลเพื่อชาวอินดี้และติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการนี้ทาง www.facebook.com/codeindiefc และรับชมภาพบรรยากาศในงานได้เร็วๆนี้ทางไทย PBS TV ที่คุณวางใจชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์สวัสดีค่ะ